เหรียญนี้ราคา 10,000 บาทแต่จะต้องดูตรงไหนแล้วดูอย่างไรเนี่ยก็เดี๋ยวต้องตามไปดูในคลิปนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยและสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญหนึ่งนะครับเป็นอีกเหรียญที่หายากและมีราคาแพงนะครับราคาเนี่ยสูงถึง 10,000 บาทนะครับถ้าดูเป็นนะก็แต่มันต้องดูตรงไหน 10,000 บาทก็เดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับเหรียญที่มีราคาสูงถึง 10,000 บาทเนี่ยนั่นก็คือเหรียญ10สตางค์หางยาวปีพ.ศ. 2500ครับเหรียญนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน2บล็อกนะครับนั่นก็คือบล็อกหางสั้นแล้วก็บล็อกหางยาวนะครับสำหรับบล็อกหางสั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะหาง่ายนะครับบล็อกหางสั้นเนี่ยจำนวนการผลิตสูงถึง 13,365,000 เหรียญเท่านั้นนะครับแต่บล็อกหางยาวมีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างจะน้อยกว่ามากๆนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่ต้องการมากมายในหมู่นักสะสมนะครับแล้วบล็อกหางยาวเนี่ยดูอย่างไรเพื่อนๆหลายคนเนี่ยถ้าดูคลิปผมอยู่ผมเชื่อเลยว่าจะต้องมีเหรียญ10สตางค์พ.ศ. 2500อยู่ในบ้านกันบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับบางคนอาจจะมีเยอะบางคนอาจจะมีน้อยหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะพอมีอยู่บ้างก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวิธีการดูก็ง่ายนิดเดียวนะครับเพื่อนๆ เห็นเลข10ตรง10มั้ยเพื่อนๆเพื่อนๆดูเลข10ตรง10นะดูเลข10ตรง10นะครับดูเลข1เนี่ยเพื่อนๆเห็นหางเลข1มั้ยครับหางของเลข1เนี่ยจะยาวเกินลงมานะครับยาวเกินลงมาจากเลข0นะครับเพื่อนๆดูดีๆนะเลข1เนี่ยหางของเลข1จะยาวเกินลงมาจากเลข0นะครับถ้าเป็นบล็อกหาง่ายเนี่ยถ้าเป็นบล็อกราคาถูกจะเลข1กับเลข0จะเท่ากันเป๊ะเลยนะครับถ้าเป็นบล็อกหางสั้นเนี่ย1กับ0จะเท่ากันเป๊ะๆเลยนะครับซึ่งเป็นบล็อกหางง่ายราคายังไม่แพงนะครับแต่สำหรับบล็อกหางยาวเนี่ยเพื่อนๆดูแค่เลข1พอนะครับเลข1เนี่ยหางมันจะยาวลงมาเกินเลข0เห็นไหมครับแล้วก็ยาวเกินตัวมันเองถ้าหางของเลข1ยาวเกินเลข1ตัวเองลงมาอย่างเนี้ยเหรียญนี้เนี่ยสภาพสวยๆเนี่ยมีราคาสูงถึง 10,000 บาทนะครับสำหรับสภาพสวยๆนะครับแต่ถ้าผ่านการใช้งานเนี่ยก็ต้องประเมินราคาตามสภาพเพราะว่าอย่างที่บอกครับนักสะสมเนี่ยชอบเก็บสะสมของสภาพสวยครับดังนั้นเนี่ยเราคิดง่ายๆนะครับคิดตามตรรกะง่ายๆก็แล้วกันสมมุติกระเป๋าใบละ 10,000 กระเป๋าแบรนด์เนมใบละ 10,000 นะครับถ้าสภาพมือ2เนี่ยเพื่อนๆอยากซื้อใบละ 10,000 หรือเปล่าสมมุตินะครับกระเป๋าแบรนด์เนมในช็อปเนี่ยในช็อปชื่อดังเลยใบละ 10,000 บาทแต่กระเป๋าแบรนด์เนมแท้นะครับแต่มือ2เพื่อนๆจะซื้อใบละ 10,000 มั้ยครับเราก็คงไม่ซื้อใบละ 10,000 จริงมั้ยฉะนั้นเนี่ยราคาเหรียญเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตามสภาพของเหรียญด้วยนะครับแต่คำเตือนของเหรียญนี้ผมมีคำเตือนนิดนึงนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆคนไหนยังไม่ชำนาญนะครับอย่าไปซื้อตามตลาดนัดมาขายต่อโดยเด็ดขาดเพราะเหรียญนี้มีการปลอมแปลงมีพวกมิจฉาชีพใช้วิธีการนี้ครับคือนำเหรียญ10สตางค์ทองแดงอะครับนำเหรียญ10สตางค์ทองแดงหางยาวอะครับเพื่อนๆคงจะพอรู้จักเหรียญ10สตางค์ทองแดงหางยาวแล้วนะครับเหรียญ10สตางค์ทองแดงหางยาวเนี่ยราคาประมาณหลักร้อยนะครับคนพวกนี้เอามาชุบอลูมิเอ้ยขออภัยครับเอามาชุบทองเหลืองนะครับขออภัยก็พวกมิจฉาชีพเนี่ยจะเอาเหรียญ10สตางค์ทองแดงหางยาวครับทองแดงหางยาวเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ300ถึง400บาทนะครับแต่พอเอามาชุบทองเหลืองเมื่อเอามาชุบทองเหลืองเนี่ยราคาจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็เอามาหลอกขายนักสะสมซึ่งบอกกันตรงๆว่ามีนักสะสมหลายท่านโดนกันไปเยอะมากๆนะครับมีหลายท่านโดนไปเยอะแล้วนะครับเรื่องเหรียญ10สตางค์หางยาวเนี่ยทองเหลืองทองแดงเนี่ยโดนกันไปเยอะแล้วนะครับพวกโจรเนี่ยมันชอบเอา
เหรียญ10สตางค์หางยาวทองแดงเนี่ยไปชุบให้เป็นทองเหลืองแล้วมาหลอกขายนะครับเพื่อนๆดูคลิปผมอุ้ยโอ้โหราคาเป็นหมื่นตลาดนัดขายแค่เป็นพันตกควายแล้วเอ้ยขายผิดราคาแล้วที่ไหนได้โอ้โหเราเนี่ยแหละครับหลงกลมันแล้วนะครับเพราะว่าเรามัดระวังกันนิดนึงนะครับเหรียญ10สตางค์ทองแดงเนี่ยจะสามารถที่จะให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยนำไปปลอมแปลงเป็นทองเหลืองได้นะครับซึ่งทองแดงเนี่ยราคาจะอยู่ที่แค่300 400บาทเท่านั้นเองถือว่าไม่แพงเลยนะครับแต่ทองเหลืองเนี่ยราคาเป็นหมื่นดังนั้นก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าขนาดมือโปรในวงการนักสะสมหลายๆท่านยังโดนนะครับฉะนั้นเพื่อนๆที่ยังเป็นมือใหม่ถ้าเป็นมือใหม่ยังไม่ควรที่จะซื้อมาขายต่อเองนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะโดนของเก๊มีโอกาสที่จะโดนของย้อมแมวได้ค่อนข้างเยอะฉะนั้นโปรดระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับเพราะว่าเหรียญที่หายากเนี่ยส่วนใหญ่พวกมิจฉาชีพเนี่ยมันรู้ราคาอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆไปเห็นตามตลาดนัดอาจจะอุ้ยมิจฉาชีพขายผิดราคาแล้วที่ไหนได้โอ้โหเราโดนมันฟันหัวแบะเลยนะครับฉะนั้นก็โปรดระมัดระวังกันนิดนึงนะครับระวังเรื่องการโดนชุบโดนย้อมแมวขายด้วยนะครับขนาดนักสะสมมือโปรหลายท่านยังโดนกันอยู่เลยนะครับแล้วเรามือใหม่เนี่ยจะไม่พลาดก็คงไม่แปลกนะครับจะพลาดก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับจุดสังเกตผมก็บอกไปแล้วเนาะก็เลข1เนี่ยหางของเลข1จะยาวเกินเลข0ลงมานะครับแล้วก็จะยาวเกินตัวเลข1เองด้วยดังนั้นก็ขอให้เพื่อนๆลองฝึกดูนะครับลองฝึกซ้อมสายตาดูนะครับก็เหรียญแบบนี้มีอยู่จริงนะครับแต่ว่าอาจจะหายากสักนิดนึงนะครับถ้าอยู่บ้านใครคนนั้นก็ได้เงินก็แค่นั้นเองนะครับเหรียญนี้เนี่ยสภาพสวยๆเนี่ยก็ราคาเป็นหมื่นนะครับก็ลองฝึกซ้อมสายตาดูนะครับว่าเอ๊ะเหรียญ10สตางค์เนี่ยบ้านเรามีไหมทองเหลืองหางยาวนะครับเพราะว่าเนื้อทองเหลืองเนี่ยหางยาวเนี่ยก็หายากมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีนักสะสมตามหากันมากมายนะครับตามหากันแบบโอ้โหอยากได้กันจริงๆนะครับเหล่านักสะสมทั้งหลายเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็ลองตามหากันดูนะครับเพราะว่าถ้ามีจริงเนี่ยยังไงนักสะสมเขามีเงินซื้ออยู่แล้วนะครับซื้อจริงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอ่ะมีของจริงหรือเปล่าเราต้องถามตัวเราเองนะครับว่าเรามีของจริงหรือเปล่านะครับเรามีของใช่แบบที่เขาต้องการจะซื้อไหมต้องถามตัวเองนะครับว่าเรามีของใช่แบบที่เขาต้องการจะซื้อหรือเปล่าหรือเราเข้าใจผิดนะครับฝึกดูดีๆนะครับมันมี2บล็อกบล็อกหางสั้นคือราคาถูกบล็อกหางยาวคือราคาแพงนะครับเนื้อทองแดงราคา300ถึง400บาทสำหรับบล็อกหางยาวหางยาวทองแดงเนี่ย300ถึง400แต่หางยาวทองเหลืองเนี่ยหลักหมื่นนะครับแล้วก็เพื่อนๆบางคนอย่าสับสนกับเหรียญ5สตางค์นะครับเหรียญปี2500เนี่ยมีชนิด5สตางค์ด้วยอย่าสับสนกับ5สตางค์นะครับดูเลขดีๆบางคนเนี่ยโอ้โหรีบเลยครับรีบมาเพจผมเลยพี่ผมมี10สตางค์กับ5สตางค์ยังดูไม่เป็นจริงๆนะครับผมไม่ได้โจ๊กนะผมไม่ได้ว่าเขานะแต่ว่าใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆดูดีๆ10สตางค์กับ5สตางค์อ่ะดูให้ออกก่อนนะครับบางคนรีบพี่อย่างสมมติผมรับซื้อเหรียญ5ปี46เนี่ยพี่ผมมีเหรียญ5ปี46เต็มเลยพอส่งรูปมาเป็นเหรียญ10ปี46หมดเลยคือ5กับ10เขายังดูไม่ออกเลยนะครับดังนั้นฝึกดูกันนิดนึงนะครับเลข5เลข10ดูไม่ยากครับถ้าเราใจเย็นพอนะครับใจเย็นๆนิดนึงนะครับศึกษาคลิปผมดีๆรับรองว่ายังไงก็ได้ความรู้ดีๆกลับไปนะครับอย่าเพิ่งรีบบอกพี่ผมมีหนูมีฉันมีใจเย็นๆนะครับฝึกดูนิดนึงนะครับก็ถ้าใครดูมาถึงจุดนี้เนี่ยก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยว่าลองฝึกดูนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าคนที่บอกมีแล้วแบบพอถ่ายมามันเป็นเหรียญหาง่ายเราก็ผิดหวังอ่ะแล้วเขาก็เข้าใจผิดเขาก็หาว่าเราไม่ซื้อจริงนะครับคือผิดหวังกันทั้งคู่แต่จริงๆเนี่ยผมให้ข้อมูลหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ใจเย็นๆนิดนึงนะครับใช้เวลาศึกษาใช้เวลาฝึกฝนนิดนึงนะครับรับรองว่าวงการนี้ยังไงก็ถ้าคุณมีจริงมีคนรับซื้ออยู่แล้วนะครับสำหรับเหรียญหายากเหรียญ10สตางค์ทองเหลืองหางยาวปีพ.ศ. 2500ถ้าแท้นะครับก็เหรียญนี้ยังไงก็มีคนซื้ออยู่แล้วล่ะถ้าคุณมีของแท้จริงๆแล้วไม่ใช่เหรียญย้อมแมวเนี่ย
ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดมีเหรียญอะไรอยากจะขอสามารถส่งรูปมาได้นะครับที่ Facebook Fanpage เมตตามหามงคลส่งมาทางแฟนเพจที่เดียวเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ